สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะแปลงไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2นะคะวันนี้ทางสวนมาสางกอเขาค่ะสางกอไว้เพื่อหน้าขุดนะคะจะได้ไม่รกมากจนเกินไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังติดฝนอยู่นะคะก็จะเริ่มทยอยทำความสะอาดกอสางกอไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ทำแล้วบ้างก็จะดูโล่งค่ะสะอาดโล่งตาสะอาดตาเลยนะคะก็จะเป็นดูเป็นอุโมงค์นะคะสวยไปอีกแบบนึงค่ะทำความสะอาดเพื่อที่เวลามาขุดในหน้าขุดนะคะก็จะขุดได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้กว่าจะถึงหน้าขุดก็อาจจะทำให้เวลาที่เรามาขุดกอนั้นรกจนเกินไปทำให้การขุดทำได้ยากขึ้นนะคะถึงจะไม่มีหนามแต่ว่ากิ่งของเขาก็จะแข็งแล้วก็ทำให้เวลาเรามาขุดต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดกอออกหน่อห่างจากกอแม่เลยค่ะดินยังชุ่มอยู่เลยนะคะสำหรับดินของทางสวนเพราะว่า2-3 วันก็จะมีฝนตกลงมาครั้งหนึ่งแต่งกิ่งสางกอไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2สวนธนภัทรสกลนครค่ะ